สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภวิดาเทียมชีวสินอยู่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมอายุ10ปีดิฉันรู้สึกยินดีและภูมิใจที่ได้รับรางวัลยังสมาร์ทยังทำดีประจำปี2565ค่ะดิฉันเล่นเครื่องดนตรีฮาร์ปตั้งแต่เด็กดิฉันรู้สึกหลงไหลและรักเครื่องดนตรีนี้มากเลยค่ะต่อมาดิฉันได้เริ่มเล่นเพลงไทยเดิมเช่นค้างคาวกินกล้วยแขกมอญและพม่ากองยาวและดิฉันได้นำเพลงเหล่านี้ไปเผยแพร่ที่ระดับนานาชาติให้รู้จักเพลงไทยเดิมค่ะนอกจากนั้นดิฉันเล่นเพลงไทยเหล่านี้และเพลงอื่นๆและนำเงินเหล่านั้นที่ดิฉันได้เล่นจากสถานที่ต่างๆมาช่วยเด็กที่ได้โอกาสค่ะดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจและมีความสุขมากเลยค่ะขอขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมที่ให้โอกาสเด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถรู้จักเสียสละเพื่อสังคมค่ะดนตรีคือชีวิตดนตรีคือวัฒนธรรมขอเชิญเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการอย่างสมาร์ทยังทำดีค่ะ